เนี่ยตรงนี้มันมีไออ่ะเฮ้ยตรงนี้อุ่นเราต้องกลับรถแล้วแหละเพราะว่าเราเข้ามาผิดทางอ่ะโหนี่เขามาจอดนอนกลางเขาหิมะเลยเนี่ยบายAnd then the ridge pretty much is over the top of us. The axis will have a... เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยค่ะก็จะขึ้นไปทางเหนือนะคะของลอสแอนเจลิสนะทุกคนนี่เป็นไงถนนยามค่ำคืนตี4นะคะเส้นฟรีเวย์101นะทริปนี้อ่ะก็เป็นทริปแรกนะคะของปี2022เลยนะคะมอสก็เลยอยากจะพาทุกคนไปลุยเมืองหิมะสักหน่อยจากลอสแอนเจลิสนะคะเราจะไปที่แมมมอธนะคะระยะทางนะทุกคนประมาณ400กิโลเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการเดินทางนะคะประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะอันนี้มอสเช็คจากGPS นะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะจอดแวะเติมน้ำมันอะไรกันอีกทีนึงเนาะแมมมอธเนี่ยนะคะมอสอ่ะยังไม่เคยไปตื่นเต้นอ่ะทุกคนตื่นเต้นไหมวันนี้นั่งซ้อนท้ายไปกับมอสอีกแล้วซ้อนท้ายเป็นมอเตอร์ไซค์เลยตกซะแล้วนะคะโอ้ทำไมอย่างนั้นล่ะแล้วยังไงเราไปจะเจอพายุหิมะอะไรไหมโอ้ฝนตกมัวเลยอ่ะกระจกผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ตี5ครึ่งตอนนี้ขั้นถนนข้างหน้ามอสเหลือเป็นทางแค่เลนเดียวเองนะดูดิทุกคนเลนเดียวจริงๆอ่ะเป็นช่องไปเลยก็ยังมืดอยู่นะเดี๋ยวรอดูพระอาทิตย์จะขึ้นใกล้ๆ7โมงเช้านะคะดูมืดตึ๊บเลยนะดูข้างๆไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรแล้วฝั่งซ้ายมือเป็นเส้นรถอีกเลนนึงก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะมืดมากจ้าซ้ายมือพระจันทร์กำลังจะรับขอบฟ้าเช้าแล้วค่ะทุกคนเป็นไงทาง2เลนอยู่นะทางที่นี่เขาตัดตรงเดาเลยนะแล้วก็ถ้าเรามองไปทางซ้ายใช่ไหมคะเห็นไหมบนภูเขาเป็นภูเขาหิมะนะคะสวัสดีเอ้าทำไมกลัวเราล่ะนี่เขาทำขอบถนนเป็นขั้นเนี้ยนะเพราะว่าอย่างที่มอสบอกอะถนนมันยาวเกิดหลับในหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยมันจะได้ดังล้อก็ได้ดังกรึกรึก This will have a pretty warm day on Sunday with highs 42 to 47 Mammoth actually may get fairly close to 50น้ำมันที่นี่นะอันนี้มอเติมแบบ87นะแบบถูกสุดตกลิตรละ40บาทแต่ถ้าแพงสุดของที่นี่ซูพรีมอ่ะ91นะก็อยู่ที่ 5.29 ประมาณ43บาทต่อลิตรนะเฮ้ยหนาวมากรู้ไหมตอนนี้อุณหภูมินอกอ่ะ4องศานะตอนนี้ประมาณ7โมงกว่าๆนะเห็นไหมทุกคนข้างนอกนี่คือเป็นภูเขาหิมะนะจะไม่ให้หนาวได้ยังไงว่า4องศาคือหิมะรอบเราเลยนะก็เมื่อตอนเช้าพี่ตากล้องขับมาใช่ไหมเราออกกันมาประมาณตี4แล้วตอนนี้เราก็จะสลับกันนะคะตอนนี้ระยะทางอ่ะเหลืออีกประมาณ
160กิโลก็ประมาณเท่าไหร่ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณน่ะชั่วโมงนิดๆนะแล้วก็นี่วันนี้เราได้รถจี๊ปนะคะจำได้ไหมที่ไปงานมอเตอร์โชว์แล้วมอยบอกว่าเฮ้ยอยากได้จี๊ปสักคันแล้ววันนี้นะจี๊ปมันเหมาะมากเลยนะเพราะว่าเราจะต้องไปลุยเมืองหิมะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะเจอพายุหิมะหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นอะมอสเชคอะสภาพอากาศมันยังโอเคแต่เมื่อกี้เหมือนที่เราขับมาตอนคืนอยู่ที่ฝนก็ตกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะแต่อยากจะบอกว่าทุกอย่างแม่งมันนุ่นหมดเลยจ้ะเฮ้ยนุ่นๆเขาใช้จี๊ปเขาก็ใช้จี๊ปแถวนี้ไม่ต้องจี๊ปนะไอ้นี่ก็จี๊ปเฮ้ยคนใช้จี๊ปเยอะนะเดี๋ยวทุกคนดูแมนนวลไม่แมนนวลกระจกยังเป็นแบบหมุนฮะโอ้ my god ทุกอย่างแมนนวลจริงๆอาจจะที่เป็นกระจกไอ้หมุนๆนะเขาไม่ใช้ไฟฟ้าเผื่อลุยนองลุยน้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวัดเดานะข้างทางของเรามันก็จะเป็นภูเขาแบบโล่งๆเลยเนาะเห็นไหมแบบชิลมากเลยตอนเช้าๆเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นวิวดีวิวดีรถจี๊ปนี่มันเป็นรถที่สมบุกสมบันมากนะเนี่ยมอสขับอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบกระโดดดึงดึงมันจะแบบแข็งแข็งหน่อยกระด้างหน่อยนะมันก็แบบแนวลุยลุยจริงๆอ่ะแต่ว่ามันสูงดีนะตอนมองนั่งแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวิสัยทัศน์ดีเนี่ยเราขับมาสักพักนะคะเขาจะมีแบบ rest area นะคะให้เราพักรถแล้วก็มีห้องน้ำให้เพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องเข้าห้องน้ำตามปั๊มใช่ไหมแต่จริงทางด่วนเมืองไทยก็มีเนาะที่จุดพักรถอารมณ์อย่างนั้นนะคะแต่อันนี้จะเป็นรถใหญ่ๆจอดได้เพราะว่าคนที่ขับรถบรรทุกแบบข้ามรัฐอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มีที่จอดแต่เขาไม่มีของขายนะไม่มีอะไรมีแค่ห้องน้ำกับพักรถจริงๆอ่ะนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยนะเดี๋ยวมอสแวะเข้าห้องน้ำก่อนชิวลงไปดูข้างล่างกันเนาะว่าจุดพักรถของที่นี่ข้างล่างเป็นยังไงบ้างเหมือนตรงนี้จะเป็นน้ำของน้องหมาหรือเปล่าแต่ด้วยความที่อากาศมันเย็นมากทุกคนดูน้ำเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะนี่ดูดิเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยเห็นไหมจุดพักรถอ่ะเขาพักรถจริงๆนะเห็นว่ารถแบบบรรทุกเขายาวไงเขาต้องจอดตรงกลางแล้วรถเราก็จอดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งเป็นแบบพักผ่อนจริงๆนะคะแล้วก็มีถังขยะให้ทิ้งอันนี้เป็นถังขยะนะดูดีเชียวมีคนมาแวะเข้าบ้างอ๋อมีตู้โทรศัพท์ด้วยมีใครใช้บริการไหมเอ่ยเฮ้ยแต่ยังใหม่กิ้งอยู่เลยนะเท่าไหร่อ่ะโลคอลคอ50เซนน่ะเออห้องน้ำฟรีของที่เนี่ยเป็นยังไงก็ประมาณนี้เนาะเป็นอย่างนี้นะคะpet area ด้วยนะคะตรงนี้ให้น้องหมามาพักผ่อนมาอึมาฉี่นะเขาแยกเลยนะมีคนมีน้องหมานะจ๊ะคือมอสก็อยากจะให้ทุกคนเห็นนะว่าการเดินทางแบบระยะทางไกลๆ 4-5 ชั่วโมงของที่เนี่ยเขาใช้กันยังไงเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถมาจอดนอนได้ข้างหน้าเราเขาก็เอารถบ้านมาเลยนะคะมานอนslow what are we waiting on I keep your blood on my shelf let it run I worship the ground you're on นี่ทุกคนตอนนี้เราเข้าใกล้เขตแม่หมัดแล้วนะคะดูข้างหน้าเราจะมีสัญลักษณ์หมวกนะคะเป็นพินี่สีขาวนะคะมอสมาครั้งแรกแต่คนที่เขามาบ่อยๆเขาบอกว่าแต่ละปีนะคะสัญลักษณ์หมวกตรงนี้จะเปลี่ยนแต่ละสีไปนะคะโอเคก็บ่งบอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่เขตแม่หมัดแล้วนะจ๊ะมาเจอกันตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะทุกคนอันนี้คืออะไรคาร์วอชมีร้านล้างรถไม่เ
ไม่มีใครล้างเลยเพราะว่าตอนนี้ยัง 9:00 นเช้าอยู่นะคะบรรยากาศในเมืองนะเห็นไหมตรงนั้นมีโรงหนังด้วยนะคะทุกคนร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเบเกอรร้านเบเกอรี่ขนมปังชื่อดังดูดิตอนเช้าคนเพียบเลยเขาบอกเปิดมานานมากเลยนะ903โหอะไรมันจะเก่าเอ้ยไม่ใช่1938ร้านนี้เปิดมา84ปีแล้วนะคะร้านขนมปังหาทางเข้าก่อนกินคุกกี้กับแซนด์วิชเนี่ยนะเช้าๆอยู่เราก็กินเป็นอาหารเช้าไปแล้วกันเนาะปึ๊บหั่นเป็นทูน่าแล้วก็ผักถั่วงอกอะไรก็ว่าไปชนบทของอเมริกาเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนี่ไงเสาไฟฟ้าเพราะว่าเราผ่านเขาผ่านอะไรมาตั้งเยอะเนาะถ้าเขาทำใต้ดินมุดมาก็คงน่าจะงบใช้งบเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะมอสเดาเฮ้ยขวามือนี้เขาจะเป็นที่จอดรถ RV Park นะคะรถบ้านอะไรเงี้ยเขาจะมีจุดให้จอดเป็นจุดๆเลยไอ้ซ้ายมือนี่ขายอะไรขายพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์เสื้อกันหนาวริมถนนเป็นยังไงคะลูกทัวร์ผ่านไปประมาณตั้งแต่เราออกมาตั้งแต่4 5 6 7 8 9ฮะ4 5 6 7 8 9รถอ่ะเดินทางประมาณ4ชั่วโมงแต่ตอนนี้5ชั่วโมงเรายังไม่ถึงเลยนะเพราะว่าเราก็แวะนู่นแวะนี่นะคะไปตลอดทางนะก็นั่งอยู่ข้างหลังตอนที่เราแวะจุดพักรถมีใครลืมขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยกลับถูกหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ไม่มีรถเมย์ผ่านนะเออถ้าเกิดว่าหลงจริงๆจะมีอูเบอร์ป่ะไม่มั่นใจมั้ยไม่น่ามีนะแต่ว่าระหว่างทางนะคะจะมีรถตำรวจนะคะเป็นไฮเวย์เพโทนะคะที่เขาคอยแบบดูแลความเรียบร้อยอะไรเงี้ยสมมุติถ้าเราตกรถหรืออะไรจริงๆก็น่าจะโบกขอความช่วยเหลือได้นะตอนมอนั่งมาก็จะเห็นแบบเขาขับวนๆแบบตลอดเลยนะคะเอ้ยทำไมแถวนี้เขาใช้จี๊ปแบบเป็นกระบะเยอะเนาะLet you go.
ะด้านขวาด้านซ้ายยกเว้นตรงกลางประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะมันมีหิมะเป็นพายุหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หิมะมันก็เริ่มละลายใกล้แล้วนะใกล้ถึงแล้วเป็นไงลูกทัวร์หนาวกันไหมตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ในข้างนอกอะฮะ17ฟาเรนไฮต์เท่าไหร่อะ17ฟาเรนไฮต์อะJust got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memory. ทุกคนหยิบเสื้อกันหนาวมาใส่กันแล้วตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนะคะลบ8องศานะมองไปข้างหน้าเห็นไหมเป็นเมืองที่เขาวอกเลยนะคะเขาวอกเป็นเมืองหิมะแล้วนะคะตอนนี้เราเข้ามาสู่กลางเมืองหิมะแล้วนี่ไงนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มอสบอกเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของมอสนะที่ว่าได้มาเห็นหิมะในอเมริกาแบบเป็นเมืองหิมะเลยนะที่แม่มอสอุ๊ยแล้วมองไปไกลๆขาวไปหมดเลยอะเอาจริงๆครั้งแรกมอสที่เคยแบบไปหิมะเลยนะมันก็จะเป็นฝั่งเอเชียที่ญี่ปุ่นนะคะบ้านคนอยู่ด้วยมีอยู่ข้างนี้อ่ะข้างนี้เป็นกลุ่มๆก็ว่าขับผ่านใช่ป่ะจะมีอย่างเงี้ยเห็นป่ะเขาจะมีอยู่ประมาณ10กว่าหลังเห็นพี่ตะก้องบอกว่าแถวเนี้ยมีน้ำพุร้อนอยู่เฮ้ยมอสงงมากเลยนะคือมองไปมันมีแต่หิมะขาวโพลนมันจะมีน้ำพุร้อนตรงไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาให้เจอป่ะหากันมีไหมเนี่ยข้างหน้าเรามีรถจอดอยู่เฮ้ยหรือว่าเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมนั่นอะมอสซูมไปให้ดูมีคนเขายืนอยู่ตรงนั้นน่าจะมีบ่อน้ำร้อนหรือเปล่าไหนอะคือมองไปมันก็เป็นสีขาวไปหมดนะมอสจะพยายามมองไอแต่มอสคิดว่าน่าจะตรงนั้นนะเพราะว่ามีคนอะยืนอยู่แต่ว่ามันไกลอะแล้วเราต้องลุยดูดิหิมะไปไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราไปหามุมที่มันแบบไม่ได้ไกลมากป่ะหาต่อมีอีกไหมเนี่ยข้างหน้าเราเฮ้ยๆๆตรงนี้คนก็เยอะนะเฮ้ยนั่นไงเขาขับรถเข้าไปข้างในมาเอาไงเดี๋ยวเราใส่ล้อรถเลยอ้าวเดี๋ยวสรุปเข้าไปได้มั้ยเนี่ยต้องใส่โซ่เลยเหรอหรือยังไงตอนนี้เรากำลังจะทดสอบโหมด 4-wheel drive นะคะของ Jeep มาดูกันเอาล่ะลุยแบบน้ำแข็งเลยนะไหวป่ะหรือเราจะไม่เข้าดีเอาแล้วหมอไม่ได้ขับนะพี่ตะก้องขับนะมันมีช่องคนไปก่อนหน้านี้เหรอหักขวานี่คือบนถนนเป็นน้ำแข็งเลยนะแล้วก็เสียวเนี่ยขับไปล้อปัดพอเขาบอกว่าข้างในอาจจะมีบ่อน้ำพุร้อนนะเราก็เข้ามานะเฮ้ยตอนนี้ถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันจะแบบมีลื่นบ้างแต่ว่า4 wheelต้องรถ 4 wheel นะถ้าไม่ 4 wheel นี่ล้อปัดเลยนะทุกคนปกติอยู่พิโลกนี่รถติดหล่มขี้โคลนนะอันนี้รถจะติดหล่มหิมะเปล่าแล้วดูดิหิมะมันหนามากเลยนะจริงๆอ่ะแนะนำว่าควรใส่โซ่ที่รถนะคะคือเห็นแค่เข้ามานิดเดียวแล้วก็ขี้เกียจใส่โซ่นะแต่ก็ขับช้าๆพอได้นะแต่ถ้าใส่โซ่มันจะขับได้เฟียสกว่านี้เนี่ยเฟียสว้าวYour vehicle is so nice. So nice. Thank you. The car? Yeah. FJ Cruiser. Oh, that's cool. It's like a Jeep Wrangler. Yeah. All right, have a good day. Bye. If you want more than to see นี่เรารถบ้านเข้ามาจอดนอนถึงในนี้เลยโหนี่เขามาจอดนอนกลางเขาหิมะเลยเนี่ย huh? ไม่หนาวเหรอเนี่ยลบ8องศาแต่เดี๋ยว ไหนล่ะน้ำพุร้อนอ่ะ พี่ตะก้องหลอกวะเนี่ย
ขอมือก็ได้อ่ะขอมือหน่อยหลอกไม่หลอกขอมือหน่อยไม่หลอกพี่ตะก้องเขาเป็นบุคคลเบื้องหลังนะเขาทำได้แค่นี้หลอกไม่หลอกขออีกทีหลอกไม่หลอกนั่นไงที่คนแอ่งน้ำแต่น้ำไม่มีไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวเรากลับดีกว่านะเฮ้ยถอยเขาเข้ามาทำไมกันมาถ่ายรูปเฉยๆของกระจุยกระจายแล้วเดี๋ยวไปบายบายจะน่ารักมากเลยนะแค่ว่าดูรถกระชุ่มกระชุ่มนี่และแล้วเราก็เจอนะคะข้างหน้ามอสเห็นป่ะเป็นควันๆอ่ะมันเป็นบ่อน้ำพุร้อนน้ำแร่ด้วยมั้งเห็นไหมคือมันแตกมากเลยนะท่านน้ำอ่ะถ้ามันอยู่แถวเนี้ยมันก็จะเป็นหิมะหมดแต่เนี้ยมันอยู่ได้แล้วก็ฝั่งนู้นนี่ทุกคนข้ามาคนก็จอดรถนะแบบเดินเข้าไปมีครอบครัวนั้นเขาแช่น้ำอยู่ด้วยแล้วยังไงหมอต้องไปแช่ไหมต้องแช่ต้องแช่แล้วดูตอนหมอพูดไม่รู้เห็นหรือเปล่าควันออกปากแช่น้ำร้อนกลางภูเขาหิมะเอาไงเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาอะไรอ่ะเอาจริงๆใช่ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวเตรียมก่อนไปแช่น้ำพุมันก็ต้องมีชุดชุดนี้แช่ไม่ได้ต้องแช่ต้องแช่ต้องแช่โอ้ยอ้าวโอ้นี่หิมะมันสูงเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเสาเสียบๆไว้นะถ้าตรงแปลว่ามันเคยสูงจนถึงไอ้ตรงสีเหลืองว่าปะโอ้ต้องระวังเนี่ยน่าจะเคยสูงถึงนี่ไหมแล้วตอนนี้แสบตามากเพราะลืมเอาแว่นกันแดดมาเพราะว่าหิมะมันขาวเนาะอ๋อตอนแรกมันน่าจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมดาปะเดินลำบากจริงเนี่ยเฮ้ยแล้วยังไงทำไมถึงมามีน้ำร้อนตรงนี้ได้ล่ะมันร้อนขนาดไหนเนี่ยมันไม่ร้อนเลยอยากจะบอกมันไม่ร้อนเนี่ยตรงนี้มันมีไออ่ะเฮ้ยตรงนี้อุ่นเฮ้ยทำไมตรงนี้อุ่นหรือว่าอ๋อมันมาแตะตรงนี้ป่ะมันต้องไปตรงกลางๆเฮ้ยอุ่นอยู่แต่ว่ามันดูไม่ค่อยสะอาดเลยอ่ะนี่เป็นน้ำพุร้อนนะคะที่อยู่ท่ามกลางภูเขาหิมะนะคะอุ้ยอันนี้อุ่นเลยอันนี้ร้อนเลยตรงนี้ร้อนอุ้ยร้อนจริงตรงนี้ร้อนจริงเออแปลว่าแต่ละที่มันมีร้อนมีเย็นไม่เหมือนกันดูดิบ้านตรงนั้นน่ะเขาลงไปแช่ได้ยังไงอ่ะภารกิจนี้มอสยอมจริงๆอ่ะคือตอนนี้มือมันเย็นแบบชาจนเจ็บแล้วอ่ะไม่ไหวนะคือมันเป็นน้ำอุ่นก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้อุ่นถึงแบบลงไปแล้วร้อนอ่ะมันแค่แบบเป็นน้ำวอมๆแบบนิดหน่อยเฮ้ยนี่มันเป็นทางยาวเลยนะไม่รู้ว่าต้นตอของน้ำมาจากตรงไหนไอ้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นจุดที่ก่อนถึงแมมมอธเล็กนะคะก็อยู่ระหว่างทางนะมอสก็แวะมาแล้วดูดิน้องเขายังแบบแช่ได้เลยอ่ะดูนะว่าความหนาของหิมะขนาดไหนขาหายเลยอ่ะมันสูงมากเลยขาหายรองเท้าหายเฮ้ยหิมะเข้ารุ่นเปียกนะอุ้ยคือตรงนี้มันมีแค่บ่อที่สามารถเราลงไปได้ทั้งตัวได้แค่บ่อเดียวนะเห็นไหมแล้วเมื่อกี้น้องที่เขาเหมือนจะลงเขาก็ไปแช่รวมกันบ่อนึงรวมกันจะเป็น10คนแล้วอ่ะไม่ไหวนะคะ yeah. เพราะว่าตรงนี้มันได้แค่เท้าอ่ะนึกออกไหมมันแ
ตื้นๆโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อแล้วกันนะคะขวามือเรานะคะที่เห็นน่ะคือสนามบินนะจ๊ะอ้าวแล้วรันเวย์อยู่ตรงไหนอ๋อรันเวย์อยู่ตรงนี้แล้วก็สนามบินน่าแล้วเครื่องบินลงอ๋อแต่รันเวย์เขาน่าจะเคลียร์ให้เครื่องบินลงแล้วไม่ถลายแบบเราแบบเมื่อกี้เนาะนี่ทางเข้านะคะแมมแมดเล็กส์เดี๋ยวซ้ายเข้าไปตอนนี้จะเที่ยงแล้ว5โมงครึ่งแล้วจริงๆมันควรจะถึงแบบ3โมงเช้าเข้ามาในเมืองแล้วนะคะอย่างที่มอสบอกนะเมืองหิมะข้างทางก็มีหิมะที่เขาแบบเก็บไว้อยู่ข้างหน้าตึบเลยเดี๋ยวว่าจะหากาแฟกินนะอ๋อเสียงดังแกร็บนะมโนว่าเราแบบขับเบนซ์กล่องรถจี๊ปคันนี้นะจริงๆแล้วอ่ะมอไม่ได้ซื้อนะอันนี้มอเช่ามาแต่เป็นของทูโร่นะคะเป็นเว็บไซต์ที่แบบคนที่เขามีรถอ่ะแล้วเขาก็มาให้เราเช่าประมาณวันละ70กว่าเหรียญนะจากของเจ้านี้นะเขาจะมีจำกัดระยะไมล์นะคะไม่เกิน600ไมล์แต่การที่เราขับตั้งแต่ลอสแอนเจลิสเนี่ยนะคะมาที่แมมมอธเนี่ยอันนี้ไปกลับอ่ะมันเกิน600ไมล์คือเกิน 1,000 กิโลนะคะแล้วเขาก็เลยชาร์จมอธเพิ่มนะไมล์ละ 0.35 เซนนะคะก็เนี่ยค่ะเมื่อคืนมอธก็ไปรับรถมากับพี่คนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปคืนเขาตอนกลับนะก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ารุ่นที่เขาที่มอธได้มาเป็นรุ่นแบบ Jeep Wrangler นะเป็นรุ่นแบบสแตนดาร์ดมากเลยนะทุกอย่างมันแมนนวลนะโอเคแล้วตอนนี้มอก็ตื่นแต่เช้านะเดี๋ยวจะต้องไปฝากท้องกับ Starbucks นะคะแล้วดูดิอย่างก็เป็นกำแพงเลยนะก็ตอนนี้มออยู่ในเมืองหิมะแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอซื้อกาแฟเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวมอจะแวะเข้าโรงแรมแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมอจะรีวิวให้เห็นว่าโรงแรมที่มอนอนอ่ะเป็นยังไงแล้วก็พามาเที่ยวแบบในเมืองแบบเต็มๆแล้วกันนะโอเคเราเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายเมืองนี้เดินไปต้องใส่หมวกกันน็อกป่ะ